ตอนซื้อคนขายบอกนกกระทาแต่ได้มาเป็นนกสีอุษาสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับยายมอีกแล้วนะคะวันนี้ยายมจะพาเพื่อนๆมาชมการปลูกบอนสีแบบกระถางใหญ่กันค่ะยายจะทำลงกระถางทำแบบทรงพุ่มทรงสวยๆเอาไว้ชมก็จะเป็นบอนสีที่ยายพ่อแบบหัวไว้ที่สั่งมาทางเน็ตกันนะคะได้มา5หัวตอนนี้เขาเริ่มจะแตกใบบ้างแล้วยายก็จะเอาลงกระถางใหญ่ลงพุ่มสวยๆเอาไว้ชมค่ะแล้วก็บอนสีหกหลงอีก1กระถางกระถางเก่าที่เขาเริ่มทิ้งใบแล้วค่ะเพื่อนๆเขาเริ่มแตกหน่อขึ้นมายายรดน้ำเขาไว้ยายก็เลยจะเอามาทำบอนกอกระถางใหญ่ๆเอาไว้ชมพาเพื่อนๆชมบอนสีรุ่นเล็กของยายกันด้วยเนาะในบ้านของยายเองนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้ยายยมจะเปลี่ยนกระถางต้นไม้ของยายเนี่ยค่ะยายจะเปลี่ยนเข้าลงกระถางใหญ่ยายจะทำไม้กระถางทรงกอค่ะอันนี้คือหัวบอนสีที่ยายซื้อมา5หัวเป็นชนิดเดียวกันหมดเลยยายได้มาแล้วเขาก็จะงอกไม่พร้อมกันตามเนี้ยได้มาประมาณ1เดือนแล้วค่ะเขาก็จะงอกออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ต้นแรกเขาจะขึ้นก่อนชาวบ้านเลยหัวเนี้ยพอเอาลงไปแค่อาทิตย์เดียวปุ๊บเขางอกเลยต้นเนี้ยเหมือนเขาจะสมบูรณ์กว่าหัวอื่นก็เลยจะโตขนาดเนี้ยค่ะแล้วส่วนพวกนี้จะงอกช้ามากอันนี้ก็งอกมาแล้วแต่มีใบเดียวอันนี้ก็เพิ่งเงือกงอกมาไม่นานนี้ส่วนหัวนี้กับหัวนี้เพิ่งเริ่มงอกทีนี้ยายจะทำไม้กอโดยใส่กระถางใหญ่อย่างเงี้ยค่ะกระถางปากกว้างยายจะทำไม้กอไม้พุ่มกอใหญ่ๆเป็นกระถางทรงปากกว้างตื้นอย่างนี้โดยที่ว่ายายจะเอาเข้าลง4กระถางค่ะตัวนี้ยายจะไม่เอาลงเขาเริ่มเป็นกอแล้วยายเอาไว้อย่างนี้ก่อนนี่คือลูกไม้ป่าก้านดำใบขาวค่ะเพื่อนๆ5หัวยายสั่งทางเน็ตมา5หัว100เขาบอกยายว่าลูกไม้ป่าก้านดำใบขาวลูกไม้ป่าก้านดำเนี่ยมันจะมี2ชนิดค่ะมันจะมีลูกไม้ป่าก้านดำธรรมดาที่แบบเป็นพื้นอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆ อย่างเงี้ยกระดูกอย่างนี้พื้นเขียวแต่อันพันธุ์ที่ยายสั่งมานี่มันจะใบขาวโพลนเลยแล้วกระดูกตรงกลางจะเป็นสีแดงใบเขาจะขาวเหมือนอีเหนาเลยอันนี้คือยายเห็นในรูปเน็ตที่เขาลงขายหัวนะคะแต่ยายไม่รู้ว่า มันจะเป็นตามรูปหรือเปล่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าแบบไหนยายก็ได้หมดแหละยายก็จะทำไม้กระถางทรงพุ่มค่ะเราก็อันนี้เขายังเล็กอยู่เราก็รอดูลุ้นเขาตอนโตว่าเขาจะกัดสีออกมาเป็นใบขาวหรือเปล่าพวกหลงก็คือตัวนี้ค่ะเนี่ยที่ดูนะคะเนี่ยกระถางเขาดึกดำบรรพ์มากเลยปากกระถางจนว่าผุหมดละก็ยายจะแยกเอาเขาเนี่ยไปทำใส่กระถางใหญ่ทำไม้พุ่มก็ใหญ่ๆจะทำการเปลี่ยนกระถางต้นไม้แยกขยายได้มาแล้วค่ะยายแยกต้นไม้ของยายเรียบร้อยแล้วก็ลงกระถางแล้วค่ะอันนี้เป็นลูกไม้ป่าก้านดำใบขาวยายเอามาลงกระถางปากกว้างทรงเตี้ยอย่างนี้ยายจะทำไม้กระถางกอค่ะยายเอาลงไปทั้งหมด4กระถางค่ะ4ต้นเพื่อนๆดูนะคะเนี่ยอันนี้1กระถางอันนี้อีก1กระถางกระถางละ1ใบที่เข้างอกแล้วก็อันนี้อีก1หน่อค่ะอันนี้แล้วก็ตรงนี้อีก1หน่อสรุปแล้วตรงนี้ยายเอาลงไป4ต้นค่ะอีกหัวนึงที่เขาแตกเป็นกอใหญ่ๆนั้นยายจะเอาแยกกระถางเขาไว้แบบนั้นส่วน4กระถางนี้ยายเอามาลงในกระถางใหญ่ทำเป็นไม้กอค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้หกหลงค่ะหกหลงที่ยายแยกออกจากกระถางอันเก่าที่ปากเขาชำรุดนะคะเนี่ยยายก็เอาลงเหมือนกันจะเอาลงตรงกลางแล้วก็ข้างๆนี่1หน่อ
ตรงนี้อีกหนึ่งหนอแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหนอครับให้เขาเป็นกอเต็มอยู่ในกระถางใหญ่อย่างนี้เลยค่ะอันนี้หกหลงแต่มีบางคนเขาบอกว่าไม่ใช่หกหลงครับเพื่อนๆคือยายก็สับสนเนาะยายก็มีเขาต้นเดียวไม่มีอันอื่นเอามาเปรียบเทียบอันที่อยู่ในบ้านยายก็ขยายออกมาจากแม่ตัวเดียวกันยายก็เลยไม่มีเปรียบเทียบว่าเขาแตกต่างกันตรงไหนแต่ยายก็ดูแล้วก็เขาก็คือสับสนนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวยายหาหกหลงข้างนอกแล้วเอามาเปรียบเทียบอีกสักต้นนึงก็แล้วกันแต่ตอนนี้ยังไม่ได้หามาค่ะเพราะของตัวเองคิดว่าเป็นหกหลงมีอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยยายแยกออกมาแล้วทำคลิปไปแล้วตอนนี้เขาแตกหน่อออกมาใบกัดสีเต็มแล้วค่ะเนี่ยสวยละหกหลงแต่มีบางคนบอกว่าไม่ใช่หกหลงน่าจะเป็นเรืองราหุลหรือว่าอุณาลัยเรืองภพยายก็ไม้พวกนั้นยายก็ไม่เคยเห็นนะคะเคยได้ยินแต่ชื่อยังไม่เคยเห็นของจริงเขาแต่เอาไม่ต้องซีเรียสนะเพื่อนๆ เนาะก็คือเราเลี้ยงเอาความสวยงามแล้วเดี๋ยวเราได้มาหลายๆอย่างใกล้เคียงแล้วค่อยเอามาเทียบเคียงกันก็แล้วกันแต่ตอนนี้ก็คือยายเข้าใจเขาว่าเขาเป็นหกหลงค่ะ แล้วก็อันนี้หกหลงในกอนั้นมันจะมีหลายต้นยายแยกออกมานี่ได้นี่อีกหนึ่งกระถางค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ได้นี่อีกหนึ่งกระถางสรุปแล้วหกหลงของยายก็คือจะได้ทั้งหมด1 2และโน่นอีก4เป็น6ค่ะ6หน่อที่แยกออกมาผลงานของวันนี้ค่ะเพื่อนๆค่อยๆทำค่อยๆสะสมไปเอาไว้ชมแล้วก็เอาไว้ลงคลิปแบ่งปันความสวยของเขาให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะยายไม่ได้เลี้ยงสำหรับทำขายโดยตรงพ่อยายไม่มีเวลาขนาดนั้นพื้นฐานของยายก็เริ่มจากความชอบค่ะยายชอบยายก็ทำไปด้วยใจรักทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นถ้าเขาสวยออกมาเราเห็นการเจริญเติบโตของเขาเราก็ชื่นใจใครเห็นเขาสวยก็นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมเพลิดเพลินไปกับยายกันเนาะดีค่ะคนสวยคนสวยจะทำอะไรกินน้ำหรอคะหนูจะชมบอลสียายค่ะจะไปได้ยังไงล่ะน่ะลูกอ้าวอ้าวโอ้ยเอาทำไมไม่ไปทางที่มันไปได้ล่ะลูกนุ่นน่ะคนสวยอีกตัวนึงอยู่บนนุ่นน่ะทำชั้นวางบอลสีค่ะแต่ช่วงนี้ฝนตกมันเลยตกทั้งวันทั้งคืนด้วยยายก็เลยยังไม่เอาเขาขึ้นชั้นค่ะเอาไว้ให้แมวขึ้นก่อนแล้วกันเนาะเรามาดูบอลสีของยายกันนะคะบอลสีอันนี้ก็นกกระทากอเดิมนั่นแหละค่ะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางสั่งกระถางไปแล้ว2ชุดยังไม่มาสักชุดเลยค่ะเนี่ยสั่งทางเน็ตค่ะอันนี้เงาะถอดรูปค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยเชียวเงาะถอดรูปของยายนะคะเนี่ยยายจะบอกว่าอันนี้คือลูกของต้นที่ยายไปงัดมาของชาวบ้านเขาขุดให้ยายมาค่ะเนี่ยคือตัวนี้เลยที่เขาใบเขาไม่แข็งแรงแล้วยายตัดทิ้งค่ะยายตัดทิ้งเหลือแต่ตอแล้วเขางอกออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเงาะถอดรูปได้สวยเลยค่ะเนี่ยแล้วก็อันนี้2อันนี้ค่ะ2อันนี้นะคะสีเบญจรงค์ครับกัดสีสวยแล้วค่ะสวยมากลายยายได้มากระถางเดียวแต่เขามีหลายต้นยายก็เลยแยกออกมาตอนซื้อมากระถางเล็กพอตอนเปลี่ยนกระถางยายก็เลยถือโอกาสแยกเขาลงคนละกระถางอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้หลายต้นหน่อยสีกัดสีสวยแล้วค่ะสีเบญจรงค์ค่ะแล้วก็อันนี้ก็สั่งทางออนไลน์มาค่ะตอนที่ได้มาเขาส่งมาดีมากสภาพเขาส่งมาทั้งกระถางค่ะอันเนี้ยได้มาแบบกอใหญ่เลยเอามาลงเขาก็เลยไม่เหี่ยวไม่เฉาเลยค่ะ
โตต่อเนื่องเลยอันนี้คือทับทิมสยามค่ะเพื่อนๆเนี่ยสวยเชียวสวยมากต้นนี้ยายชอบมากแต่ว่าเขาก็กำลังรุ่นๆค่ะยังไม่โตเต็มที่ส่วนอันนี้เป็นทับทิมชมพูที่ยายได้มารุ่น3ของยายที่ยายเคยรีวิวไปแล้วค่ะเนี่ยเขาแตกกอใหญ่แล้วค่ะเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยยายไปดูมาแล้วเขาคือทับทิมชมพูค่ะแตกกอมีลูกน้อยอีกเยอะเลยแล้วก็มีกอนี้เป็นนกสีอุษาค่ะนกสีอุษาของยายไปได้มาจากร้านขายกระถางต้นไม้ตั้งแต่รอบที่กระถางขาดตลาดรอบแรกๆเลยค่ะเพื่อนๆยายไปเลาะหากระถางทีนี้กระถางไม่มีกระถางหมดไปได้ต้นไม้มาแทนค่ะคนขายเขาบอกว่าอันนี้เป็นนกกระทาที่ยายได้มาน่ะเขาจะมีอยู่2ใบข้างล่างเนี่ยค่ะ2ใบนี้อีกใบนี้กับใบนี้เข้ามาแตกอยู่ที่ยายสวยมากเลยเพื่อนๆอันเนี้ยได้ใจยายมากเลยเนี่ยสีเขาจะไม่เหมือนนกกระทาเห็นไหมคะลายเขาจะคล้ายกันแต่สีเขาไม่เหมือนกันสีเขาตรงกลางนี่จะสีแจ่มมากเลยเนี่ยจะเป็นออกสีม่วงเลยค่ะลายจุดข้างๆที่ใบเขาเนี่ยกระจายอยู่เนี่ยจะเป็นสีชมพูออกชัดมากเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยนะส่วนนกกระทาเนี่ยสีเขาจะซีดกว่านี้เพื่อนดูนะคะอันนี้นกกระทาเห็นไหมคะกระดูกกลางเขาก็จะเป็นสีชมพูเหมือนกันมีลายข้างๆเหมือนกันเลยแต่ลายข้างๆของเขาจะไม่ออกชมพูเข้มเหมือนของนกสีอุษาค่ะนกสีอุษานี่เขาจะใบหนากว่าแล้วก็กระดูกตรงกลางก็จะเข้มและหนากว่าอีกเหมือนกันลายจุดข้างๆที่ใบก็จะออกชมพูเข้มกว่าอันนี้คือนกสีอุษายายไปซื้อคนขายเขาบอกว่านกกระทากระถางละ200มีอยู่2ใบมีต้นเนี้ยหาที่แปลกกว่าเขายายรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่นกกระทายายก็เลยคว้ามาเลยค่ะเพื่อนๆส่วนอันนี้อีเหนาของยายก็เหมือนเขาไม่ค่อยแตกกอเลยค่ะเพื่อนๆกระถางยายยังไม่ได้เปลี่ยนให้เขานั่นน่ะดินก็ยังเท่าเดิมอยู่เนาะเขาก็เลยไม่แตกกอให้ยายเลยอันนี้ก็เป็นนกกระทาอีกกระถางนึงเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยนกกระทาเขาสีเขาจะไม่ค่อยเข้มเหมือนนกสีอุษาแล้วใบเขาจะบางกว่ากันค่ะเนี่ยก็ลักษณะของเขานะคะเพื่อนๆดูลำต้นเขานะของนกกระทาลำต้นเขาจะเขียวแล้วก็มีลายดำเป็นเส้นๆเขียวกับดำเป็นเส้นส่วนนกสีอุษานี่จะออกเป็นสีม่วงๆแดงๆลายเส้นดำแตกต่างกันตรงเนี้ยค่ะก้านของนกสีอุษาเขาจะไม่เขียวออกเป็นสีม่วงแดงสลับกับดำส่วนของนกกระทานี่ก้านเขาจะเขียวเป็นเส้นดำอันนี้คือบอนสียายอีกรุ่นหนึ่งที่ยายก็ทยอยได้มาเรื่อยๆทีละตัว2ตัวเอามาสะสมไว้ชมแล้วก็ในเมื่อเขาโตเริ่มโตสวยงามแล้วยายก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะอากาศมืดครึ้มภาพก็จะไม่ค่อยแจ่มชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆอาจจะมืดๆบ้างแต่ว่ายายก็อยากถ่ายแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะความสวยของเขาเนี่ยค่ะรุ่นเนี้ยค่ะเขาจะยังไม่ทิ้งใบนะคะเนื่องจากว่าเขาเป็นบอนรุ่นใหม่ที่เขายังไม่มีหัวค่ะเพื่อนๆถ้าเราเลี้ยงแล้ว เขาก็จะโตตามประสาของเขาที่เราให้น้ำให้ปุ๋ยเขาโตขึ้นมาจะยังไม่ทิ้งใบแต่ส่วนบอนที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเขาให้เขามีหัวสะสมอาหารไว้ที่หัวเต็มที่แล้วอย่างเจ้ากรุงไกเซอร์ทางนู้นข้างหลังชั้นด้วยนะคะกับช้างเผือกใบบัวอันนั้นคือยายเลี้ยงเขามาก่อนรุ่นนี้เขาสะสมอาหารไปที่หัวเต็มที่แล้วถึงเวลาจะถึงหน้าหนาวเขาก็เริ่มทิ้งใบไปตามธรรมชาติของเขาค่ะแต่รุ่นนี้เขายัง
เป็นบอลรุ่นใหม่ยังไม่ลงหัวเต็มที่ก็เลยจะมีใบให้เราได้ชมแบบนี้ค่ะคือธรรมชาติของเขาเนี่ยถ้าเราเอาเขามาเลี้ยงเริ่มต้นเลี้ยงใหม่โดยที่ว่าเขายังไม่มีหัวเนี่ยเขาก็เจริญเติบโตให้เราได้ชมเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าแล้งหรือหน้าหนาวแต่ว่าต้นเขาจะไม่อวบไม่สมบูรณ์ไม่โตเท่ากับหน้าฝนค่ะเนื่องจากบรรยากาศชุ่มชื้นน้อยมาบอลฝีเขาชอบความชุ่มชื้นในอากาศเยอะแล้วก็ชอบอากาศร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเจอหน้าหนาวอากาศแห้งเขาก็จะไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่อย่างนี้เขาก็จะแตกให้เราชมอยู่ค่ะจะไม่ทิ้งใบไปซะเลยทีเดียวหรอกค่ะเพราะว่าเขายังไม่ได้สะสมอาหารไว้ที่หัวเต็มที่เราก็จะได้ชมเขาค่ะแต่จะไม่ได้ชมสภาพที่สวยสะพรั่งเหมือนหน้าฝนนี่คือประสบการณ์ส่วนตัวเล็กๆไม่น้อยของยายที่นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยายบ้างนะคะสวัสดีค่ะ